อาไทยควงน้ำเพชรเล่าโมเมนต์ขอเป็นแฟนกลางโอซาก้าอีกวันวิดเลิกเคลียร์ดราม่าครบเพราะคอนเทนต์นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอาไทยกลมกิ๊กควงแฟนสาวน้ำเพชรอิสรีอดีตนางงามจากเวทีดังมาเปิดโมเมนต์ขอเป็นแฟนกลางโอซาก้าแต่อีกวันมีเหตุให้เกือบวิดเลิกพร้อมเคลียร์ประเด็นคบกันเพราะคอนเทนต์ฝ่ายหญิงหวังเกาะกระแสจริงไหมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน 31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งขอเป็นแฟนกันเมื่อฮาโลวันที่ผ่านมาอาไทยวันฮาโลวีนเลยครับถามว่าทำไมต้องเป็นโอซาก้าเพราะเป็นประเทศแรกที่ไปด้วยกันแล้วผมเคยพูดไว้ในรายการต่างๆว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่วันหนึ่งเราจะเป็นแฟนกันและที่ผมจะขอเขาเป็นแฟนจะไม่ใช่ที่ไทยต้องเป็นต่างประเทศวันนั้นเซอร์ไพรส์ไหมน้ำเพชรเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ในใจก็แอบคิดไว้แล้วแหละเพราะว่าเขาออกรายการเขาจะบอกตลอดว่าจะขอเป็นแฟนที่ต่างประเทศที่นี่แน่ๆแต่ไม่รู้วันไหนวันนั้นเขาพูดกับกล้องบอกว่าเราคุยกันมานานแล้ววันนี้คุณน้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับเราก็พยักหน้าโอเคก็เขินตื่นเต้นกระเทยก็เยอะไปกับแกงหิ้วหวีตอนที่เป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันเลยเหรออาไทยใช้คำว่าวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามายังไม่เท่าไหร่ตกช่วงเย็นเราไปซื้อของฝากกลับไทยแล้วเราไปซื้อกระเป๋าลากใบใหม่ซึ่งเรามีเป้มันหนักกล้องเราเลยจะเอากล้องออกจากเป้เข้ากระเป๋าลากก็เอาผ้าห่อกล้องแล้วยัดเข้ากระเป๋าเขาบอกว่าทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมทำช้ามากเลยหลายรอบแล้วชอบทำอะไรช้าซึ่งมันก็ไม่ช้าหรอกแต่เราประณีตน้ำเพชรเขาเป็นคนที่ทำอะไรช้ามากเลยในขณะที่เราเร็วเขาจะช้าแบบสนอทอทำงานจนบางทีแบบเสร็จหรือยังช้าไปหรือเปล่าช้ามากเลยคุณทำอะไรอาไทยเราก็รู้สึกแหละอันนี้มันควรจะประณีตในเขาบอกว่ารู้ว่าห่อแต่ให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเรื่องถ่ายรูปก็ทำให้ทะเลาะกันน้ำเพชรชอบให้ถ่ายรูปโฟกัสที่ตัวเราแต่เขาชอบให้เราอยู่ริมไปถ่ายเน้นวิวคือถ่ายแบบนี้ลงแล้วมันไม่สวยเราต้องการแบบนั้นมันเป็นหลายๆครั้งทำไมรูปมันเบี้ยวจังเลยคุณชอบถ่ายรูปแนวนี้มากเลยอาไทยเราไปดูที่เขาสอนคือมันมีตาราง9ช่องเขาบอกให้แบบอยู่ซ้ายหรือขวาแล้วตรงนั้นมันเป็นทางรถไฟเราอยากให้แฟนเราอยู่ตรงมุมแล้วเห็นเป็นทางรถไฟยาวไปเพราะถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ไม่เห็นทางรถไฟเห็นว่าเกือบจะเลิกกันเพราะน้ำเพชรถามว่าเราไม่เข้าใจกันแบบนี้เรายังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมน้ำเพชรใช่มันหลายๆเรื่องราวที่เราไปเที่ยวด้วยกันเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่น่ารักสำหรับเขาเราก็ถามเขาตรงๆว่ารู้จักกันขนาดนี้แล้วยังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมยังชอบกันอยู่ไหมเขาตอบว่ายังโอเคอยู่เขายังไหวอาไทยทวีภาคผมว่าคู่รักมันมีแหละนิสัยที่ต้องปรับกันมันไม่มีสิ้นสุดหรอกที่บอกว่าเรายังไหวเพราะเราเป็นคนที่เคลียร์กับความคิดตัวเองไวเราโกรธแป๊บหนึ่งขอเราไปอยู่นิ่งๆพักหนึ่งเรากลับมาเรายิ้มแย้มเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้เกือบไม่มีการขอเป็นแฟนแล้วนะเพราะเชื่อหมอดูบอกว่าคู่นี้ควรจะเป็นเพื่อนห้ามเปิดตัวเป็นแฟนไม่อย่างนั้นต้องเลิกอาไทยเราไปด้วยกันไปถ่ายรายการแม่มดดำตอนกลางคืนเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยเขาบอกว่าคู่นี้เป็นแฟนกันไม่ได้ถ้าเป็นแฟนเลิกเป็นเพื่อนกันปังมากเราก็ทำใจเพราะเขาเชื่อมูมากตอนนั้นก็ถอดใจเรารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาเป็นคนเชื่อมูอยู่แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ถอดใจที่ทีมงานเขาเดินมาบอกผมว่าอาไทยไม่ต้องเครียดนะเพราะดวงคนเราเปลี่ยนทุกๆ3 เดือนเราก็อ้าวมีโอกาสดีมีคนบอกว่าเราคบกันเพราะคอนเทนต์อยากแก้อะไรไหมอาไทยมันแก้อะไรไม่ได้พี่เพราะว่ามันเกิดจากคนที่มองเข้ามา ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราแสดงออกไปเขาอาจจะไม่ชินกับคนที่หน้าตาดีคบกับคนที่หน้าตาไม่ดีเขาเลยอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่จริงหรอกอาจจะเป็นการสร้างกระแสอาจจะเป็นคอนเทนต์น้ำเพชรอีกเรื่องก็คือหนูชอบถ่ายTikTokชอบถ่ายเขาลงตลอดมีอะไรก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้คบกันเลยคนอาจจะมองว่าหนูมาเกาะกระแสน้องน้องเป็นดาราด้วยแล้วเราเป็นนางงามดราม่ามีคอมเมนต์อะไรที่รู้สึกว่าแรงเกินไปอาไทยถ้าผมไม่ค่อยมีผมเคลียร์เร็วคืออ่านแล้วเคลียร์อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ผมช่างเลยที่ผมได้อ่านคร่าวๆคือไอ้อ้วนเขาไม่เอามึงหรอกพอมึงหมดเงินเขาก็ไม่อยู่กับมึงแล้วคู่นี้คบมา6 เดือนแต่เพิ่งขอเป็นแฟนอาทิตย์กว่าแต่คุยเรื่องแต่งงานเรื่องมีลูกแล้วน้ำเพชรไม่ได้ถึงกับคุยขนาดนั้นแต่เป็นการวางแผนการใช้เงินวางแผนการทำงานมากกว่าอาไทยเขาเคยพูดว่าถ้าสมมุติรอด5 ปีไปได้ก็อยากแต่งติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31คลิปสัมภาษณ์อาไทยน้ำเพชรหวั่นเป็นโรคร้ายตั๊กบงกฎรีบ MRI สมองด่วนหลังปวดหัวหนักมากแฟนคลับแห่เป็นห่วงตั๊กบงกฎมีอาการปวดหัวหนักทรมานมานานหวั่นเป็นโรคร้ายก่อนตัดสินใจรีบ MRI สมองล่าสุดเจ้าตัวเผยอาการผล MRI เรียกว่าตั๊กบงกฎคงมาลัยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนแถมยังเป็นสาวรักสุขภาพควบคุมการกินและมีวินัยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนหลายคนยกให้เป็นไอดอลแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงตั๊กหนักมากเมื่อเจ้าตัวเผยภาพสแกนสมองพร้อมกับเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้ต้องไปหาคุณหมอเพื่อเช็ครายการให้ละเอียดผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่า MRI สมองเพราะปวดหัวมากสรุปเป็นไมเกรนนึกว่าเป็นเนื้องอกลุ้นเทปตายโล่งอกคุณหมอให้ยาฉีดที่ขาแต่เป็นยาฉีดสำหรับไมเกรนดีขึ้นเลยแต่ต้องฉีดต่อเนื่อง 3-6 เดือนดีจังไม่ต้องทนปวดกินยาแล้วท่ามกลางคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้สาวตั๊กบงกฎหายจากอาการปวดหัวไมเกรนเร็ววันคนดังคนสนิทมาเต็มกอดหอมเป๊กสัญชัยวันพิเศษขาดไม่ได้คือมีรวมทุกคำอวยพรจากเพื่อนพี่น้องที่รักคนดังคนสนิทมาเต็มพร้อมหน้ากอดหอมเป๊กสัญชัยวันพิเศษขาดไม่ได้คือเมียคนละเป๊กเปิดคลิปรวมบรรยากาศงานวันเกิดที่ผ่านมาของเป๊กสัญชัยพร้อมเผยว่าวันเกิดยังไม่จบใน EP นี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในงานวันเกิดของเจ้าของช่องคนละเป๊กที่เป๊กสัญชัยและแขกพิเศษที่มาร่วมงานในครั้งนี้รวมทุกคำอวยพรจากเพื่อนรักและคนรักทุกท่านกับวันเกิดวันที่31 ตุลาคม 2566โดยนอกจากธัญญาเรศภรรยาและครอบครัวยังมีเพื่อนสนิทคนสนิทนอกวงการและในวงการบันเทิงอีกจำนวนมากมาร่วมสร้างความบันเทิงร้องเพลงขับกล่อมและอวยพรวันเกิดอาทิตอดปิหนุ่ยอัมพลปูพงษ์สิทธิ์กบทรงสิทธิ์ซีเอมี่เก่งลายพรางวันอยู่บำรุงเป็นต้นพร้อมบรรยากาศอบอุ่นกอดหอมกันทั้งงานด้วยความรักเจ้าของงานวันเกิดจริงๆโดยเฉพาะเพื่อนพี่น้องรักแมนหอมกอดกันและช็อตที่พลาดไม่ได้เป๊กจุ๊บธัญญาภรรยาสุดรักที่ถือเค้กวันเกิดมาให้ท่ามกลางคนที่รักล้อมรอบไปทั้งงาน